เมกาโลดอนเป็นนักล่าโบราณที่โด่งดังที่สุดทั้งตัวใหญ่อันตรายและดุร้ายเมกสูญพันธุ์ไปเมื่อ 3.6 ล้านปีที่แล้วหรือมันยังอยู่กันนะบางคนอ้างว่าได้เห็นฉลามยักษ์นี้หลายคนเชื่อว่าเมกาโลดอนซ่อนตัวจากเราในมหาสมุทรลึกที่ผู้คนไม่เคยเห็นอย่างร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาและผู้คนยังพบฟันของเมกาโลดอนด้วยบางคนจึงคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่พยายามเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สนใจเท่านั้นมาเปรียบเทียบเจ้ามอนสเตอร์ทะเลกับมนุษย์กันที่ด้านซ้ายเรามีมนุษย์ทั่วไปสูง 1.8 เมตรหนัก62กิโลกรัมส่วนด้านขวาคือเมกาโลดอนมีความยาวเฉลี่ย10เมตรหนักประมาณ50ตันเรากำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ขนาดเท่ารถโรงเรียนที่มีน้ำหนักเท่าโบอิ้ง737มาดูเมกาโลดอนใกล้ๆกันแน่นอนมันมีฟันโดยแต่ละซี่ยาว18เซนติเมตรซึ่งเป็นฟันที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ฉลามที่เคยมีมาเมกาโลดอนมีฟัน250ซี่เรียง5แถวซึ่งมากกว่าสัตว์อื่นๆขากรรไกรมันอาจกว้างถึง2เมตรคุณสามารถเข้าไปนอนในปากมันได้อย่างค่อนข้างสบายเลยตราบใดที่คุณไม่กลัวว่ากำลังนอนอยู่ในปากนักล่าโบราณน่ะนะหากคุณใส่ชุดสูทที่ทำจากไทเทเนียมไว้การปะทะกับเมกอาจไม่อันตรายมากแต่ขากรรไกรของมันก็ยังสร้างความเสียหายได้แม้จะเป็นของแข็งแรงแบบนี้ก็ตามแพทย์ได้กล่าวว่าการป้องกันนั้นสำคัญกว่าการรักษาดังนั้นคุณจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เมกาโลดอนคิดว่าคุณเป็นอาหารมื้อต่อไปล่ะโอกาสที่จะถูกฉลามโจมตีนั้นน้อยลงเมื่อคุณอยู่รวมกันเป็นกลุ่มฉลามเข้าใจว่าการโจมตีคนหลายคนนั้นอาจเป็นอันตรายดังนั้นมันจึงล่าถอยอย่างสงบเว้นแต่ว่ามันจะอยู่กับกลุ่มเมกาโลดอนด้วยกันด้วยเหตุนี้อย่าว่ายน้ำไกลจากฝั่งเกินไปจะดีกว่าเมกาโลดอนได้ยินเสียงสั่นสะเทือนในน้ำหากมีกลุ่มคนมากมายอยู่บนหาดแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวในน้ำลึกก็จะไม่มีอะไรมาหยุดมันจากการโจมตีคุณได้และหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในน้ำขุ่นเมกาโลดอนมักต้อนเหยื่อไปยังน้ำแบบนี้เพราะมันอาจคิดว่าคุณต้องเป็นอาหารค่ำของมันแน่ๆถ้าไปถึงบริเวณนั้นโอ้และอย่าว่ายน้ำตอนกลางคืนนี่เป็นเวลาที่ฉลามตื่นตัวมากที่สุดเมกาโลดอนยังมีประสาทการดมกลิ่นเป็นเลิศมักกล่าวกันว่าฉลามสามารถได้กลิ่นเลือดจากอีกฟากมหาสมุทรนี่ไม่ใช่เรื่องเล่ามันเป็นเรื่องจริงแม้จะเกินจริงไปนิดก็ตามฉลามมีประสาทการดมกลิ่นที่ดีและสามารถตรวจจับเลือดจากระยะ1ส่วน4ไมล์ได้ดังนั้นก่อนคุณจะว่ายน้ำเช็คให้ดีก่อนว่าคุณไม่มีบาดแผลหรือรอยขีดข่วนนี่ไม่เพียงแค่ช่วยปกป้องคุณแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ว่ายน้ำอยู่ใกล้ชายหาดด้วยเมื่อเมกาโลดอนได้กลิ่นเลือดมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดไล่ล่าซึ่งมันอาจจะไม่กลัวอะไรเลยก็ได้ทีนี้มาลองดูเหยื่อตกปลากันบ้างมันทั้งสว่างและแวววาวด้วยสีต่างๆเมกาโลดอนอาจสนใจสิ่งของเหล่านี้มันเหมือนกับปลาชนิดอื่นดังนั้นให้ถอดเครื่องประดับออกก่อนจะว่ายน้ำไม่เช่นนั้นคุณอาจเป็นจุดสนใจแทนเครื่องประดับก็ได้ลองจินตนาการว่าคุณดำน้ำอยู่และกำลังดูปะการังที่สวยงามมีปลาสีสันต่างๆว่ายไปมาทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ว่ายหนีไปหรือซ่อนตัวไม่นานนักปะการังก็ว่างเปล่านี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักล่าตัวเบิ้มได้ปรากฏตัวในพื้นที่ใกล้ๆแล้วคำว่านักล่าตัวเบิ้มซึ่งในโลกใต้น้ำนั้นหมายถึงฉลามไงล่ะออกมาจากตรงนั้นเร็วเข้านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากการโจมตีของเมกาโลดอนมันง่ายและชัดเจนที่สุดแต่ผู้คนก็ยังคงไม่สนใจมันใช่แล้วป้ายเตือนไงล่ะถ้าคุณไปทะเลและเห็นป้ายฉลามอย่าคิดจะลงไปเล่นน้ำมันอยู่แถวนั้นแหละแล้วกำลังรอคอยใครสักคนไปเป็นเหยื่อมันอยู่แต่ลองจินตนาการว่าคุณไม่สนใจทุกๆป้ายและคำเตือนแล้วก็ตัดสินใจลงไปว่ายน้ำจู่ๆคุณก็ได้ยินเสียงคนบนชายหาดกรีดร้องมีบางคนเห็นครีบยักษ์โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำครีบนั้นกำลังตรงไปทางคุณและคุณต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงจะป้องกันตัวยังไงดีล่ะถ้าเมกาโลดอนโจมตีคุณอย่างแรกตั้งสติใช่แล้วฉันรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องฉลามยักษ์กันอยู่แต่ว่าถ้าคุณตื่นตระหนกและใช้มือตีน้ำคุณก็จะเป็นจุดสนใจของมันทันทีพยายามไปยังเรือหรือกลุ่มคนโดยใจเย็นที่สุดแต่ถ้ามีแค่คุณคนเดียวพยายามอย่าขยับไปไหนโดยส่วนมากฉลามพยายามกัดคน
แต่ถ้าเป็นฉลามทั่วไปก็มีโอกาสที่การกัดจะไม่ร้ายแรงมากนักเมื่อมันได้ลิ้มรสแล้วฉลามธรรมดาอาจปล่อยคุณไปใช่มันไม่เห็นเราเป็นอาหารสักเท่าไหร่แต่คุณจะไม่โชคดีแบบนี้กับเมกะโลดอนขากรรไกรของมันนั้นใหญ่มากซึ่งสามารถกลืนคุณได้ทั้งตัวดังนั้นการอยู่เฉยๆจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่ถ้าคุณเจอเมกะโลดอนที่น้ำตื้นคุณยังมีโอกาสรอดเนื่องจากมันตัวใหญ่จึงมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนตัวโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำแบบนี้ดังนั้นถ้ามันพลาดในการโจมตีครั้งแรกมันจะต้องใช้โอกาสครั้งที่สองโจมตีคุณเหมือนกับนักบินที่พยายามนำเครื่องบินลงจอดคุณจะมีเวลาในการว่ายไปที่ฝั่งหรือที่ที่ปลอดภัยแต่ถ้าคุณอยู่กลางมหาสมุทรลึกล่ะคุณมีปัญหาใหญ่แน่แต่ฉันจะพยายามช่วยคุณนะสมมติว่าเมกอ้าปากกว้างว่ายน้ำไปหาคุณจากนั้นก็งาบคุณเข้าให้โครงสร้างฟันของเมกะโลดอนจะทำให้คุณบาดเจ็บมากขึ้นหากพยายามหนีออกจากปากมันทางเดียวที่คุณจะรอดก็คือการทำให้มันปล่อยคุณด้วยตัวเองถ้ามันเป็นฉลามทั่วไปให้พยายามต่อยไปที่จมูกมันแต่ถ้าเป็นเมกะโลดอนที่มีผิวหนังหนามันจะไม่รู้สึกอะไรเลยให้เล็งไปที่ตาของมันแทนซึ่งเป็นจุดอ่อนของมันถ้ามันรู้สึกเจ็บมันอาจปล่อยคุณไปทีนี้คุณก็รีบไปทำแผลซะและคุณสมควรได้รับเหรียญสำหรับการเป็นผู้รอดเพียงหนึ่งเดียวจากการโจมตีของเมกะโลดอนการได้เจอกับหนึ่งในนักล่าขนาดยักษ์เป็นอะไรที่น่ากลัวแต่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่มีโอกาสที่พวกมันจะยังมีชีวิตอยู่ทฤษฎีที่ว่ามันไม่ได้สูญพันธุ์และแค่ซ่อนตัวจากเรานั้นไม่เป็นเรื่องจริงอย่างแรกฉลามยักษ์นี้ชอบน้ำที่อบอุ่นจึงไม่มีทางที่มันจะซ่อนตัวอยู่ในทะเลลึกได้อีกทั้งสัตว์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องการอาหารจำนวนมหาศาลซึ่งในทะเลลึกนั้นไม่มีอาหารเพียงพอให้มันแล้วฟันของฉลามยักษ์ที่มนุษย์พบเจอนั้นก็สามารถอธิบายได้ฟันของฉลามงอกใหม่ได้เรื่อยๆตลอดช่วงชีวิตซึ่งไม่เหมือนกับมนุษย์พวกมันสูญเสียฟันทุกๆ2สัปดาห์ซึ่งเมกะโลดอนมีจำนวนฟันเยอะกว่าสัตว์อื่นดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าทำไมถึงมีฟันของมันมากมายอยู่ที่ใต้มหาสมุทรแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ระวังนะฉลามที่มีอยู่จริงๆนั้นยังคงจู่โจมผู้คนในบางครั้งปีที่แล้วมีถึง64กรณีที่โดนจู่โจมโดยที่ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเลยซึ่งหมายความว่าฉลามตัดสินใจกัดคนได้โดยไม่มีเหตุผลและยังมีถึง41กรณีที่ฉลามปกป้องตัวเองจากชาวประมงหรือนักดำน้ำที่อยากรู้อยากเห็นอุบัติเหตุส่วนมากเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามี41กรณีที่โดนฉลามจู่โจมโดย21กรณีเกิดขึ้นตามชายฝั่งฟลอริดาและฮาวายแคลิฟอร์เนียและนอร์ทแคโรไลนาก็มีฉลามชุกชุมเช่นกันถัดมาคือออสเตรเลียที่เกิดขึ้นถึง11กรณีเมื่อปีที่แล้วนักโต้คลื่นมักจะเจอฉลามเพราะพวกเขาใช้เวลาส่วนมากในพื้นที่ที่ฉลามชอบว่ายน้ำอยู่น้ำที่กระจายจากกระดานโต้คลื่นดึงดูดนักล่าและทำให้เกิดการเผชิญหน้าที่อันตรายขึ้นฉลามขาวนั้นดุร้ายที่สุดตามมาด้วยฉลามเสือแม้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะบอกว่าฉลามหัวบาดนั้นอันตรายที่สุดในโลกก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าฉลามทุกตัวจะน่ากลัวไปหมดอย่างเช่นฉลามพยาบาลซึ่งไม่ดุร้ายเลยแถมยังดูน่ารักดีด้วยน่ารักดี